พระวันเจ้าอะไรวะน้าสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระเก้าแล้วก็ประธานสมาชิกเฮ้ยประธานสมาชิกชมรมคนชอบเล่นไมน์คราฟใช่ไหมใช่ใช่มาครับมาครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาในมายครับคอนเทนต์เลเวล1ทั้งผู้ใหญ่สันหาแต่ยายามาครับในคอนเทนต์เลเวล1ถึงเลเวล100ครั้งนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครคิดว่าอันไหนดีคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่ไหมฟ้าใช่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 รอบนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความเทพแล้วก็ความอัจฉริยะ200 IQ ครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครั้งที่แล้วคนกดไลค์ 5,000 รอบนี้ขอ500มามุกซ้ำนะไอ้นี่มุกซ้ำอีกแล้วคุณผู้ชมขอ 7,500 ละกันโอเคโอเคครับคุณผู้ชมขออนุญาตคลิปแรกเอ้ยด่านแรกด่านระดับรบ1จัดๆด่านนี้นะให้อธิบายนะฟีฟ่าปกติเนี่ยเราจะเห็นสลามออกมาแค่ทีละตัวใช่ป่ะฟ้าอ๋อคือถูกต้องไหมคือถูกใช่สรุปมึงจะเอาถูกหรือไม่ถูกกันแน่วะโอ้ยโอ้ยปกติเราจะเห็นสลามออกมาแค่ทีละตัวอย่างนี้ใช่ไหมแบบเยอะๆแต่เป็นแค่ตัวเดียวใช่ป่ะใช่ถูกต้องไหมแต่มึงเห็นนี่ไหมสมุดบันทึกของนักกวีเล่มนี้นายจงใช้คำสั่งอะไรก็ได้ที่ทำให้แบบสลามมันเรียงต่อกันเป็นทาวเวอร์เป็นตึกโอเคกูเขียนละไหนเต็มกราฟอีกแล้วยอมแพ้ยังยอมแล้วอย่างแรกมันต้องใช้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแค่อย่างนี้ซึ่งมันค่อนข้างยากใช้ได้เลยอันนี้เป็นคอมมานด์ที่แบบผมไต่ตองมาจากมืออุ้ยอุ้ยมันเท่จังอ่ะเป็นไงอุ้ยมันเหมือนไอติมยักษ์อ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเป็นไงฟ้าให้กี่คะแนนแปลกใหม่ไหมว่ากูให้เป็นเลย10อุ้ยคุณผู้ชมให้10เหมือนกันหรือเปล่าเราคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้นี่คือแบบผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่านะแต่แบบฟีฟ่าไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่เอาทันทำอะไรอะไรนะไม่มีอะไรด่านต่อมาระดับ10ซิลิลิลิ10 10ซิลิลิ10ซิลิลิลิ10ซิลิลิ10โอ้ยวันเดี๋ยวคุณผู้ชมไอ้ป้ามันออกจากสมองไม่ได้เลยอันนี้คืออธิบายง่ายๆนะเป็นการใช้เลสโตนแบบ200 IQ เราจะใช้ในการปั๊มของได้ไว้ฟ้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงมึงลองยกขึ้นยกลงดิไวๆเอาหน้ามึงจุ่มกับนั่นหมดแล้วนะเพื่อนเหนียวไปหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเครื่องปั๊มภูมิมึงได้ผมแบบมหาศาลเลยนะเว้ยดูดิ1ได้มา25สภาพมาแต่งคอได้แบบมหาศาลเป็นไงอันนี้คิดว่าดีไหมมันปั๊มสลามได้ในกูให้10เลยนะอันนี้ให้สัก8ละกันโอเคคุณผู้ชมคิดว่าเคยเห็นหรือเปล่าคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ก็แบบชิวๆนะไม่ค่อยมีอะไรมากอันต่อไปเลยละกันด่านเลเวล20อ๋อกูรู้เว้ยเครื่องนี้คืออะไรจริงเหรอเอออันนี้คือเครื่องที่กูทำมาไว้ให้แล้วไว้ฟ้าแต่ไม่มีชื่อด้วยนะแต่ก่อนจะอ่ะฮะชื่ออะไรอ่ะอัสเซกาเลตเบโตอัลฟา TX อัลต้าอัลติเมส XXX ไปนอนนะเพื่อนปกติแบบถ้าคนเล่นไมค์ครับแบบเบสิกพื้นฐานเขาชอบทำวงจรอย่างนี้กันใช่ไหมเบสิกพื้นฐานพื้นฐานพูดผิดเขาชอบทำแบบวงจรง่ายๆอย่างนี้กันใช่ไหมถูกต้องไหมไม่อ่ะไม่ถูกแต่แบบถูกดิต้องถูกโอเคถูกแต่แบบการที่เราจะแบบทำอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าเราทำให้ของมันติดตลอด24ชั่วโมงอ่ะถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายๆอ่ะมันจะไม่สามารถทำได้เว้ยฟ้าดูดิเห็นปะดูป้ามันจะค่อยเด้งออกมาเว้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะป้ามันจะเด้งออกมาอย่างนี้เว้ยถ้าแบบคนไม่เคยเล่นมาก่อนนะแต่ถ้าเราอยากให้มันแบบเด้งตลอด24ชั่วโมงอ่ะดูคอมมานี้นายมันจะเร็วมากเลยนะเว้ยโคตรเร็วเลยว่ะโอ้ไม่ได้สุดหลอดมา24ชั่วโมงอะเนี่ยข้ามละกันอันนี้เวอร์ไปหน่อยระดับ30ว้าวมันจะรวดจะรวดไอ้ข้าวใช่ด่านนี้ขอแนะนำว่ามึงต้องจะโดดขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยมึงต้องโดดลงมาให้ลงน้ำเว้ยแล้วมึงจะผ่านด่านนี้นี่แหละคือความเทพของคนพร้อมยังพร้อมอ่ะกูพร้อมกูอยากเล่นละพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพูดว่าพร้อมพร้อมไปกูพร้อมเดิ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 ม
ลาก่อนครับกัปตันโอ้ยโชคดีเจอกันครับกัปตันปลาเจอกันครับผมจะไปนำข้อมูลวิจัยมาให้ลาก่อนนะเอาล่ะถึงเวลาโชว์ความเทพความเทพของคนยูโวเต็มกาบฟาดูกูกูรอดูจุดชนวนให้กูซะพร้อมยังกัปตันพร้อมแล้วครับไปแล้วโอเคฮูเร่ยีมากับเปร่กลับมาตัมบาราเหมือนกันนะพี่กับอันต่อไปว่าเจ๋งมากระดับอุ๊ยเดินดงในดงไฟระดับ40หรออ๋อมันเป็นแบบกับดักใน TikTok ปะวะเหมือนกูเคยเห็นนะอุ๊ยโอ้อุ๊ยเป็นทางสะพานอัตโนมัติเออฟ้ามันลองกระโดดแบบดึบๆๆไปได้ปะวะเออจะได้หมดนี่หว่าอันนี้คือระดับ50แดนซ์อย่างเมามันเฮ้ยกูว่ากูอยากแดนซ์ว่ะไปเลยเพื่อนไปงูละแดนซ์ไปดึงกับบึงกับดีดาดูเป็นไงอันเนี้ยตั้งแต่คอมมานด์นี้เข้ามาเนี่ยมันสามารถทำแบบเป็นห้องแดนซ์ได้อย่างง่ายดายเลยเว้ยดูดิสวยปะโคตรสวยอ่ะมันไล่เฉดด้วยนะเว้ยเราต้องเปิดเพลงด้วยว่ะยังไงวะเพลงจัดไปรอกูแป๊บตอบกูว่าฟังอันนี้มึงส่วนตัวแล้วมึงน่าจะชอบแล้วอันเนี้ยอะไรวะมึงชอบวะล่ะเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นต่อมาด่านเวล70แล้วหรอไวจังอ่ะโคตรเทพอ๋ออันนี้คือเราจะขึ้นจรวดมินิอันนี้ซึ่งแบบมันเล็กกว่าเดิมไปฟ้าแล้วเราต้องกระโดดลงมาตรงนี้ให้ได้เว้ยลงมาบนไอเนี้ยแล้วมึงจะแบบจะผ่านด่านนี้ได้อย่างแบบอัจฉริยะมึงดูหน้าจรวดดิหน้ามันเหมือนเบิร์นโลกอ่ะเบิร์นนะกูพร้อมนายพร้อมสตาร์เครื่องยังครับกัปตันพร้อมแล้วครับกัปตันเสร็จแล้วอุ๊ย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 มาแล้วอ่ะอุ๊ยพร้อมว่ะโดดลงมาให้ดูตั้งอุ๊ยโคตรเอาโคตรจริงมึงรอมั่งสิให้กูทำเหรอใช่มีเธอกลับเถอะรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วเหี้ยรู้ไปแล้วไม่นะโอ้จบแล้วขังมวยละแดนกูพังเนาะถือว่าอันนี้ผมทำได้อยู่แล้วไอ้ฟ้าทำได้แน่นอนต่อมาเลเวล80แล้วด่านโคตรเท่นี่เว้ยฟ้าอธิบายง่ายเลยเว้ยอันนี้กูจำลองว่ามันเป็นเนเธอร์นะถ้าเราอยากทำทางอัตโนมัติของแท้ในเนเธอร์เนี่ยเราแค่เดินเครื่องง่ายๆเลยเว้ยเราแค่เดินเครื่องง่ายๆอย่างนี้เว้ยฟ้าไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยง่ายจริงด้วยว่ะเอ็ดเคไม่ผ่านเราว่ะเลยไปเลยแน่อันนี้แน่อุ้ยแน่ดูเป็นไงไม่กล้าลดคือแบบเครื่องสร้างทางใช่เราไปดูในเดเทอร์ดิถ้าไปในเดเทอร์อ่ะกูบอกเลยว่ามึงว้าวจัดๆอ่ะนี่ฟ้าเราแค่แบบเดินเครื่องง่ายๆอย่างนี้อุ้ยมึงก็จะไปแบบทางอัตโนมัติเห็นปะอุ้ยเอาว่าโอ้โหโอ้ทำไมกูร้อนอย่างนี้เลยนี่เราแบบเกมโหมด0 survival แล้วก็เล่นอย่างนี้ได้ปกติเลยเย้ให้กี่คะแนนอันนี้ฟ้ามาเลยไปสัก8เลยจ้ะอุ้ย8เลยเหรอสำหรับด่านสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมฟีฟ่าคิดไอเดียเฟี้ยวกว่าทั้งหมดในนี้ด่านที่100มาครับคุณผู้ชมฟีฟ่าด่านนี้ด่านอะไรแนะนำที New Psycho Jess Armstrong Neo Lucian Armstrong Ultimate Extra Expert President XT14LG KAORGRRRRR ด่าน99แปลกประหลาดแปลกจริงๆแหละคนสร้างมึนขนาดนี้ไอ้ก้าวเนี่ยมึงเห็นนี้ป่ะข้างล่างเนี่ยมีบ้านกูอยู่เว้ยมึงเห็นป่ะข้างล่างไม่ได้อ่ะอ่ะฮะมึงหาวิธีทำให้กูลงไม่ได้หน่อยดิอะไรอ่ะบอกไปล่ะนี่อย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเห็นได้เลยแล้วทำไงอ่ะวิ่งลงได้แล้วบอกนี่แล้วไหนบ้านมึงอ่ะเนี่ยบ้านกูเนี่ยกูอยู่ใต้น้ำนะเอ้านี่คือด่าน99ของมึงเหรอเออเป็นไงด่านสุดยอดนะโอเคครับคุณผู้ชม
ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่กดอ่ะไม่กดผมจะงอนแล้วจะมารอแค่ไอ้กะถ้าไม่กดก็จะวานไม่เว้น